Movie Check สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโค้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับหลังจากที่แพทริกสจวตได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกับบทของชาลส์เซเวียร์ในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสนะครับซึ่งเขาเนี่ยยอมรับเลยว่ามันเกินคาดกับสิ่งที่เขาเนี่ยเคยคิดเอาไว้เขาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหนังเรื่องล่าสุดที่ทำกับฮิวจ์แจ็คแมนเจ้าของบทบาทวูล์ฟเวอรีนต่างออกไปจากที่เคยเจอในหนัง X-Men เรื่องแรกๆอย่างมากครับเขาคิดว่านั่นเนี่ยทำให้ตัวละครของเขาและฮิวจ์จบลงจนยากจะหวนกลับมาได้อีกแต่โลกของหนังสือคอมิกเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เขาเคยจินตนาการเอาไว้มากครับ Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับทำให้แพทริกสจ๊วตเนี่ยคิดต่อไปว่าชาลส์เซเวียร์และ X-Men คนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมามีบทบาทในอนาคตอันใกล้นี้อีกก็เป็นได้ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อเลยครับว่าจะเป็นไปตามที่แพทริกสจ๊วตเนี่ยเขาได้คาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับ Please Charles we need you to hope againเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับ V ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie Check